ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษานะครับมีการออกประกาศของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับการปรับตามกฎจราจรกับค่าปรับอะไรครับตามกฎจราจรพ.ศ.2522แก้ไขพ.ศ.2563พูดง่ายๆก็คือของใหม่เอี่ยมนะครับเป็นคู่มือการจับปรับของเจ้าหน้าที่ตำรวจภายใต้การใช้ดุลยพินิจเพราะว่ากฎระเบียบเนี่ยมันจะเขียนเอาไว้ว่าปรับไม่เกินไม่เกินเช่นไม่เกิน400ก็ได้หมดแล้วครับจะเอางั้นแหละ10บาทไปจนถึง400บาทแต่10บาทก็ไม่เคยเห็นปรับกันนะครับหรือเช่นไม่เกิน 1,000 ก็ไม่เคยเห็นน่าจะปรับ100เดียวนะครับก็จะปรับคือมันเป็นการใช้ดุลยพินิจนะครับเป็นการใช้ดุลยพินิจซึ่งเป็นอำนาจที่สูงนะครับการใช้ดุลยพินิจเพราะว่าสามารถตัดสินใจได้ในตรงนั้นเลยนะครับเอาตรงนี้ก่อนแต่ทีนี้เนี่ยการแก้ไขที่เกิดขึ้นเนี่ยพอยต์ใหญ่ที่สังคมพูดถึงก็คือค่าปรับที่เปลี่ยนไปค่าปรับที่เปลี่ยนไปเห็นว่ามีเป็นร้อยกว่าข้อนะครับแต่เราเอารถที่พี่น้องคนไทยใช้เยอะที่สุดรถมอเตอร์ไซค์และข้อหาที่เบสิกที่สุดของคนขี่และก็คนซ้อนรถมอเตอร์ไซค์ก็คือสวมหรือว่าไม่สวมหมวกกันน็อกคุณผู้ชมฟังผมดีๆนะฮะไอ้ผมนี่งงมากเลยแล้วก็เดี๋ยวผมคิดว่าต้องมีคำถามแหละแล้วก็อยากที่จะให้คนที่คิดกฎระเบียบนี้เนี่ยนะครับช่วยอธิบายหน่อยนี่วันนี้มารถมอเตอร์ไซค์เป็นหลักเลยนะฮะก็คือคนขี่เนี่ยจากเดิมนะถ้าไม่สวมหมวกกันน็อกเลยนะครับจะโดนปรับ500บาทไม่เกิน500บาทแต่ของใหม่เนี่ยแก้มาบอกว่าไม่เกิน400บาทโอ้ลดลงก็เหมือนจะดีว่าเห็นใจประชาชนหรือเปล่าในยุคโควิดนะครับจากเดิมปรับไม่เกิน500อาจจะปรับเต็มเลยก็ได้หรืออาจจะปรับ400แต่ของใหม่นี่บอกว่าให้ปรับได้ไม่เกิน400ก็อาจจะลดลงมาเหลือ100 200 300ก็ว่ากันไปเหมือนดีเหมือนจะเข้าใจประชาชนลดให้มาตั้ง100นึงคุณผู้ชมครับทีนี้พอมีคนขี่มันก็ต้องมีคนซ้อนถูกมั้ยฮะคุณผู้ชมครับปรากฏว่าไอ้คนซ้อนเนี่ยของเดิมเนี่ยนะครับบอกว่าปรับไม่เกิน400บาทคนขี่500คนซ้อนมันก็พอพูดได้แต่ปรากฏว่าของใหม่เนี่ยนะคุณผู้ชมครับปรับไม่เกิน800ขึ้นไปอีก400คนขี่รถคนซ้อนเพิ่มผมว่าเขาคงมีเหตุผลอะไรสักอย่างของเขานะครับแต่มันเป็นเหตุผลอะไรเนี่ยจะบอกว่าเป็นห่วงคนซ้อนเหรอถึงต้องปรับเพิ่มขึ้นคือตรรกะนี้จริงๆควรเลิกไปได้แล้วนะว่าเป็นห่วงคนซ้อนคนซ้อนจะมีอันตรายมากกว่าจึงต้องปรับคนซ้อนมากกว่าเนี่ยนะครับเดี๋ยวต้องรอฟังคำอธิบายยังไงคนขี่รถมา100นึงคนซ้อนเพิ่มไปอีก400บาทไอ้บัดยังไงเนี่ยงงไหมคุณผู้ชมผมว่าคนทั้งประเทศยังงงนะว่าทำไมมันออกมาเป็นรูปนี้แต่จริงๆถ้ามองในภาพรวมเนี่ยนะครับคนไทยแทบไม่เห็นด้วยเลยนะครับกับการมีโทษปรับเพราะคนไทยไม่ค่อยไว้ใจในการปฏิบัติงานและการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจสักเท่าไหร่เพราะที่ผ่านมาก็เจอเคสระหว่างตำรวจกับพี่น้องประชาชนที่กระทบกระทั่งกันแล้วมีปัญหาทั้งตำรวจผิดพี่น้องประชาชนผิดวนเวียนอยู่แบบนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวต้องรอฟังคำอธิบายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับว่าแสดงว่าว่างนะเอาจริงเนี่ยว่างนะมีเวลาที่มาคิดค่าปรับอะไรรูปแบบใหม่เนี่ยถึงขนาดไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยแต่เรื่องการปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับไม่เคยทำให้เสร็จสักทีเลยนะ